เป็นหัวข้อ Smart Hospital ค่ะนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลกับโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีโรงพยาบาลรัฐนะคะแห่งแรกที่ได้ใช้ระบบข้อมูลนะคะที่จะทำให้ การเชื่อมโยงของผู้ป่วยและโรงพยาบาลเนี่ยนะคะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในทุกๆด้านซึ่งโรงพยาบาลนี้เนี่ยนะคะคือโรงพยาบาลสมุดประการและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราในหัวข้อนี้นะคะขอเชียงปรบมือให้กับท่านนายแพทย์อนุวัฒน์สุขสมานพาณิชย์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมโรงพยาบาลสมุดประการค่ะเขาเรียนเชิญค่ะ สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ผมเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลภาครัฐแล้วกันนะครับที่พยายามปรับตัวเพื่อการอยู่รอดนะครับโดยที่อาศัยเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับเข้ามาเพื่อพัฒนาระบบก,การให้บริการนะครับของโรงพยาบาลในสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขนะครับเสียงเสียงไม่มานะ เนนะครับก็ก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอแนะนําโปรไฟล์ของโรงพยาบาลก่อนนะครับโรงพยาบาลสุดประการเนี่ยเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับประจําจังหวัดสุดประการนะครับดูแลประชาชนทั้งหมด2.5ล้านคนจํานวนเตียง600เตียง600เตียงนะครับแล้วก็ผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยนอกอยู่ที่3,200คนต่อวันนะครับแล้วก็จํานวนผู้ป่วยในเนี่ยเฉลี่ยวที่ประมาณ6 1 5 6 2 0คนต่อวันซึ่งหมายความว่าจํานวนเตียงเนี่ยล้นตลอดเวลานะครับคือจะล้นไปอยู่ข้างหน้าวอร์ดไปอยู่ข้างหน้าลิฟต์ครับถ้าเกิด ท่านใดเคยไปใช้บริการภาคราัฐโรงพยาบาลผมก็เป็นแบบนั้นแหละฮะคือคนไข้ยเยอะมากนะครับจากระบบบริการสุขภาพที่เราปรับเป็นในเหมือนในปัจจุบันนะครับคือ30มปาแล้วก็ฟรีทุกโลกนะครับก็เราก็เลยต้องพยายามปรับตัวครับตั้งแต่เมื่อสักประมาณ7ปีก่อนเรารู้แล้วว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราคงไม่สามารถจะ,จะแก้ปัญหานี้ได้นะครับโดยที่เรา implement นะครับในส่วนของ strategy เนี่ยสาหัวข้อง่ายๆนะครับก็คือ3 P People process แล้วก็โปรแกรมนะครับ People คือว่าเราจะทำยังไงให้คนในโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเี้ครับรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แล้วนะนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนคนใช่ไหมครับเปลี่ยน organization เปลี่ยน culture ใหม่นะครับแล้วหลังจาก c h a n เสร็จปุ๊บเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาคนนะครับที่เราหลังจาก c h a เรียบร้อยเราเติมความรู้ให้เขาแล้วทางด้านทาง้งทางด้านของ digital literacy ในปัจจุบันที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับมาช่วยกัน design process ใหม่ๆ นะครับให้ในการให้บริการคนไข้ในโรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่าเริ่มต้นของเราเนี่ยเราไม่เชื่อว่าเฮ้ยโปรเซสของเราเนี่ยลองลองสังเกตดูไหมครับว่าตอนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยท้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยเจอหนี้โฟล์ครับเวลาเดินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเดิมเลย30ปียังไงอยู่อย่างนั้นเราไม่เชื่อว่าระบบที่เราทําอยู่มันเอฟเฟชินซีนะครับเราก็พยายามท้าทายว่าให้เรามารีดีไซน์เวิร์กโฟล์ใหม่ไหมรีดีไซน์โปรเซสใหม่ไหมว่าทายังไงให้มันตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในปัจจุบันกันนะครับโดยเลือกเครื่องมือก็3อย่างหลกัหลกๆก,ก็คือเรื่ององงข นะครับคิวอิงเชอรีแล้วก็เรื่องของซัพพลายเชนแม a จเมนต์นะครับสุดท้ายหลังจากที่เราทําคนเรียบร้อยแล้วพัฒนาโปรเซสเรียบร้อยเราค่อยเลือกโปรแกร,รมหรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับเข้ามาใช้กับโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนะครับเราจะไม่ได้เริ่มจากเทคโนโลยีก่อนนะครับเราหวังว่าเทคโนโลยีจะไปแก้ปัญหาเรื่องการแม n a จเมนต์หรือเข้าไปช่วยพัฒนาคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราลองมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้คือโรดแม a p ของเรานะครับที่เราทํากันมาตั้งแต่7ดปีก่อน นะครับก็คือเฟสแรกเนี่ยก็คือเราเรียกว่าเป็น transformation phase นะครับก็คือว่าเราจะเปลี่ยนคนยังไง redesign workflow ยังไงให้ให้รองรับปัจจุบันเนี่ยครับคือเราคิดเหมือนเมื่อตั้งแต่เมื่อสักประมาณ7ปีก่อนแล้วค่อยๆทยอยทาเนื่องจากจเป็นภาครัฐนะครับทุกอย่าง resource ทุกอย่างจํากัดมากๆในการบริหารจัดการเฟสที่2นะครับคือเฟสปัจจุบันที่เราอยู่คือเรียกว่า integration phase นะครับหลังจากที่เราเริ่มทํามาพักหนึ่งเรารู้แล้วว่าเฮ้ยปัญหาของสาธารณสุขเราเนี่ยเราแก้คนเดียวไม่ไหวแล้วละ่ะ เราต้องการพาร์ทเนอร์นะครับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหน่วยงานในเรื่องของอการศึกษานะครับมหาลัยต่างๆเข้ามาช่วยเรานะครับพัฒนาระบบนะครับมา r e d e s i g n w o r k flow ใหม่นะครับ,นะรบสุดท้ายก็คือเฟสในปีข้างหน้านะครับเราเรียกว่าเป็น disruption phase ก็คือว่าเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยกระบวนการไหนบ้างที่มันไม่จําเป็นต้องเกิดในโรงพยาบาลเราไม,ไม่ไม่มีได้ไหมไปเกิดที่อื่นได้ไหมจะได้ไม่ต้องแออัดใช่ไหมครับเช่นเราสตารสาทมาที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเรายังใช้ ใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไม่เต็มที่นะครับหรือบางขั้นตอนเนี่ยตัดทิ้งเลยได้ไหมไม่ต้องมีได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อีกแล้วอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราเพิ่มขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งทํางานยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือว่าถ้าเกิดยังจำเป็นต้องมีอยู่ใช้ AI เข้ามาช่วยได้ไหมใช้หุ่นยนต์ช่วยได้ไหมประมาณนี้นะครับมาลองดูโปรเจกต์กันนะครับก็คือในเฟสเนี้ย i n t e g r a ชั o เฟสเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าเป็น k e ย์ u ักเ s สของโรงพยาบาลสุประการกนะ็คือว่าเราได้มีการทำา m b r e l l a innovation นะครับสําหรับ เฮลเทคสตาร์ทอัพทั้งเจ้าใหญ่ทั้งเจ้าเล็กนะครับแล้วก็เรามีโอนแซนบ็อกของตัวเองเนื่องจากว่าในเฮลเทคเนี่ยไม่ได้มีแซนบ็อกชัดเจนเหมือนในฟินเทคเราก็เลยว่าเออใช้โอกาสของภาครัฐให้เป็นประโยชน์เพราะว่าโรงพยาบาลเราไม่ได้สแสวงหาผลกําไรอยู่แล้วนะครับเราต้องการทําทุกอย่างเพื่อตอบสนองนะครับต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลักแกล้เพนพอยต์ในระบบนะครับก็เลยรีครูดพวกเฮลเทคต่างๆเข้า,ามาช่วยเรามาช่วยเราพัฒนาระบบต่างๆเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูกันนะครับว่าทําไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง อันนี้ก็คือภาพของ o o l a b o r a t i o n นะครับแล้วก็มีทั้งสตาร์ทอัพแล้วก็มีทั้งตัวของธุรกิจขนาดใหญ่นะครับที่เข้ามาช่วยเราพัฒนาระบบต่างๆอันนี้ตัวอย่างการทำเชนนะครับที่บอกว่าอน,นี้ตัวอย่างนะครับนี่ก็มีพออนะครับพอนี่พอคนเก่าเป็นกัปตันสุดประการนะครับมานำทีมนะครับอันนี้พอท่านใหม่นะครับก็มานําทีมมาช่วยกันเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแล้วนะนะเราต้องการจะเปลี่ยนจริงๆแล้วเราจะไม่ได้แบบให้เปลี่ยน แต่คาพูดอย่างเดียวเราจะเปลี่ยนทั้งโปรเซสจริงๆเราจะเราจะรีดีไซน์ใหม่เพื่อเอาประชาชนไปที่ตั้งจริงๆนะครับก็อันนี้คือรางวัลเมื่อเดือนเือนมิถุนาที่ผ่านมานะครับเราเป็นโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดก,กระทรวงสาธารณสุขที่แรกนะครับที่ประกวดไทยแลนด์น็ตวิร์ดและได้รางวัลโคเดนนวร์ดนะครับอันนี้คือประกวดไปเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก็การรีดีไซน์ของเรานะครับเราจะแบ่งออกเป็นสามโปรเซสใหญ่ด้วยกันอันแรกก็คือเรื่องของเซอร์วิสหมายถึงการรักษาผู้ป่วย นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของซัพพลายเชนหมายถึงการบริหารจัดการรีซอสต่างๆภายในโรงพยาบาลน,นะครับที่มีอย่างจํากัดทั้งเรื่องคนเงินของสถานที่ต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของระบบไอทีหรือ Data Flow นะครับให้สอดคล้องกับเซอร์วิสแล้วก็ซัพพลายเชนที่เราดีไซน์ใหม่นะครับโดยที่เราเริ่มต้นกระบวนการตั้งแต่ก่อนคนไข้เข้าโรงพยาบาลมาเลยนะครับแล้วก็ระหว่างอยู่โรงพยาบาลจกนกระทั่งคนไข้กลับไปที่บ้าน ทำอย่างไรให้กระบวนการการให้บริการหรือบริหารจัดการทรัพยาการรวมถึงข้อมูลเนี่ยสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นนะครับจนจบกระบวนการก็อันนี้คือตัวอย่างของการรีรรดีไซน์เวิร์กโฟล์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเซอร์วิสกอนนะครับในอดีตเนี่ยแผนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในยอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อกันมันต่างคนต่างทางําต่าง,างคนต่างอยู่ไม่ได้เป็นอะไรเมือนเดียวกันนะครับและมีขั้นตอนเยอะกว่านี้มาก นะครับนี้เราตัดไปอยู่ตัดไปเกินประมาณ50%แล้วโดยใช้เครื่องมือลีนเข้ามาช่วยนะครับทำให้มันเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ไหลไปแบบไร้รอยต่อไม่ติดขัดนะครับแล้วก็อินทิเกรตเอาสองเครื่องมือหลักเรื่องของไอทีกับเรื่องของลีนนะครับเข้ามาอยู่ในระบบอันนี้คือตัวอย่างนะครับคือจะอันนี้ผมจะขอข้ามไปมันเยอะมากนะครับที่ทํามาไปดูไปดูภาพภาพที่เห็นแล้วกันนะครับก็คืออันนี้คืออดีต7ปีก่อนที่เราจะทํากันนะครับก็คือว่ากิฬรองเท้านะฮะนี่คลาสสิก ไปโรงพยาบาลแต่เช้าตีสี่ก็จะมีคิวแล้วรองเท้ายาวนะครับก็หลังๆก็จะมีถังมีล่มมีอะไรด้วยนะฮะมีแบบวมีวัฒนาการไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากค่ะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเราพัฒนาดีขึ้นสมัยก่อนนี้ต้องตีสี่ก็ต้องมานั่งคอยกดบัตรคิวก่อนกว่าจะได้หาหมอเที่ยงวันบ่ายโมงโอกว่าทุกอย่างตอนนี้ดีมากเร็วชอบชอบมากเลยค่ะมาปรับปรุงใหม่นี่ดีมากถ้าเป็นบมื่อก่อนนะคนไข้ตายแล้ว ีสนองคนประชาชนจริงนะครก็ก็คือนะครับโดยภาพรวมนะครับเราตัดโปรเซสลงนะครับในผู้ป่วยนอกเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ที่17ขั้นตอนนะครับระยะเวลาเฉลี่ยนะครับก็คือ440นาทีอยู่ตั้งแต่เช้าจดเย็นนะฮะถ้าท่านใดเคยไปโรงพยาบาลภาครัฐน่าจะคุ้นกับ e x p e r i e n c e นี้ถูกไหมครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเหลืออยู่ที่2อเอ่ออยู่ที่120นาทีคือ2ชั่วโมงอันนี้คือ service level agreement ของเราที่ให้กับผู้ป่วยนัดนะครับเอาไว้ก็คือเราทาได้120 80คือ80%เนี่ยต่แปดสิบคือแปดสิบเป เรื่องของซัพพลายเชนนะครับก็คือว่าเราเชื่อมต่อข้อมูลรวมถึงระบบการให้บริการเนี่ยทั้งแนวฮอร์นิคลแล้วแนวฮอริซ ONTAL นะครับแนวฮอริซ ONTAL ก็ทั่วไปซัพพลายเออร์มาถึงโรงพยาบาลส่งต่อไปยังผู้ป่วยแต่ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งนะครับคือเรื่องของในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ผู้ซื้อบริการของเราทํายังไงให้เชื่อมต่อข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางสปทชโดยที่เราไม่ต้องขีข้อมูลซ้าซ้อนหรือว่าแก้ปัญหานในระบบเบอกจ่ายของเรานะครับ มาดูในส่วนของภายในโรงพยาบาลก่อนนะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับก็คือว่าเราจะทํายังไงให้คลังใหญ่และคลังย่อยมันเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อรวมถึงการขนส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเปดเสียงหน การะยุกต์ใช้บิ๊กดาต้าในโรงพยาบาลสมุทรปราการ RFID และ NFC เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการวิเคราะห์การขนส่งและการติดตามเช่นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในประโยชน์ในการติดตามคือเราจะสามารถเห็นจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในคิวและกระบวนการต่างๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราทราบว่ากระบวนการไหนเป็นข้อขวดที่ต้องรีบแก้ปัญหาและยังสามารถดูข้อมูลย้อนหลังหรือบิ๊กดาต้าเพื่อนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการทำงานหรือ value stream mapping รวมถึงการทำ work load leveling ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปคนขนส่งจากอดีตที่เราจะไปต้องมีศูนย์ที่เป็น ส่วนกลางในการรับงานและแจกจ่ายงานในการส่งของดังตัวอย่างคนขนส่งต้องเดินทางจากศูนย์ไปยังอาคาร a เพื่อรับผู้ป่วยไปส่งยังอาคาร B และยังต้องเดินกลับมาที่ศูนย์ก่อนเพื่อรับงานถัดไปทําให้เสียเวลาและเพิ่มระยะทางในการเดินที่ไม่เกิดประโยชน์ เราจะปรับกระบวนการใหม่โดยให้ AI คำนวณอัตโนมัติให้หาคนที่ว่างและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่จะรับงานและสั่งการไปยังสมาร์ทโฟนของคนขนส่งนั้นโดยตรงและเมื่อทำงานขนส่งนั้นเสร็จ AI จะทำการส่งงานใหม่ที่เหมาะสมให้กับคนขนส่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเสียแรงเดินกลับมาที่ศูนย์อีกครั้ง เครื่องมือแพทย์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องการใช้เครื่องมือจะทําการสั่งผ่านแอปพลิเคชันโดย AI จะคํานวณให้อัตโนมัติในการเลือกเครื่องมือที่พร้อมใช้และคนขนส่งที่อยู่ใกล้ให้ไปรับเครื่องมือและส่งไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ร้องขอนอกจากนี้ระบบยังสามารถตรวจสอบอัตราการถูกใช้งานความคล้องในการใช้และการบารุงรักษาเครื่องมือแพทย์แต่และเครื่องว่าเป็นไปนตามมาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม่ Smart Hospital นี่ก็ตัวอย่างที่เราพยายามทำนะครับคือเราพยายามทําให้ทรัพยากรที่เรามีอยู่น้อยอยู่แล้วอะถูกใช้งานได้อย่างเอฟเฟชแนนซีมากขึ้นเพราะในอดีตเนี่ยของที่เรามีอยู่เราไม่รู้เลยครับว่าแต่ละผแผนก็จะขอมาตลอดว่าของไม่พอนะของขาดแต่เราไม่รู้ถูกไหมครับว่า utilization rate เขาอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แน่ๆเราก็ต้องไปแท็กมันก่อนใช่ไหมครับโอเคของนี้ขาดจริงๆวัวนี้ขาดจริงๆคนก็เหมือนกันถูกไหมครับว่าคนก็จะขาดตลอดเวลาเวนเ้นไปไม่พอตลอดเวลาอันนี้เราจะสามารถแท็กได้ทั้งระบบแล้ว นะครับโดบเมื่อกี้เหมือนเหมือนกราฟแท็กซี่ครับแต่อันนี้เป็นกราฟเ็นเปนะครับแล้วก็จะเรียกงานอัตโนมัติแล้วก็แจกง,งานอัตโนมัติเพื่อให้ทุกๆคนแบ่งเบาภาระงานกันได้อย่างเหมาะสมนะครับอันที่สามนะครับส่วนของ i อท o l u t i o n นะครับเราก็จะมีสี่คอนเซปต์ด้วยกันภายในโรงพยาบาลน,นะครับก็คืออันแรกคือ p ป p e r ร e s s นะครับคือการระบบที่ไม่ใช้กระดาษจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช้กระดาษไม่ใช่เพราะเรารักโลกนะครับต้องการเซฟทรัพยากรแต่อย่างใดแต่ปัญหามันคือว่ากระดาษมันคือ มันคือปัญหาของเรามันคือเพนพอยของเรากระดาษมันทำให้เกิดคอขวดในระบบการให้บริการนะครับถ้าเคยเข้าโรงพยาบาลรัฐบาลจะเห็นได้ว่าเอาแผานผู้ป่วยนอกก็ได้เห็นได้ว่าเราจะต้องมีปึกกระดาษใช่ไหมครับของแผนผู้ป่วยอดีแล้วคุณหมอก็ต้องเขียนลงไปในนั้นนะฮะแล้วปัญหาของกระดาษนี้คือว่ามันหายไม่ได้ถ้ามันหายเนี่ยมันสตาร์ทในการเริ่มต้นกระบวนการตรวจรักษาไม่ได้ ดูไหมครับแล้วต้องลงข้อมูลผ่านกระดาษเนี่ยไปเรื่อยๆไม่ว่าจะแผนกไหนจอะเลือดมาก็ต้องลงลงบนกระดาษนี้ใช่ไหมครับมันหายก็มีปัญหาท,าทันทีขั้นตอนก็ต้องหยุดแล้วก็ติดขัดใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาโดยการที่ตอนนี้แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสุป,ปการเนี่ยไม่มีกระดาษเหลือแล้วนะครับโดยที่ให้คุณหมอเนี่ยสามารถขีดข้อมูลเข้าไปโดยตรงจากระบบนะครับโดยที่เราไม่ได้เขียนแล้วสแกนกลับมาเพราะว่าถ้าเขียนสแกนกลับมันก็ไม่สามารถเอาไปแปลงเป็นดิจิตอลไฟล์ได้เพราะว่าลายมือคุณหมอแต่ละท่านน่าจะทราบดีนะมันอ่านไม่ออกครับ ระบบ OCR มันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบังคับให้คุณหมอไม่ได้บังคับขอ้องเอาใหม่ช่วยให้คุณหมอในโรงพยาบาลช่วยกันขีดข้อมูลใส่เข้าไปนะครับถ้าคีย์ไม่เป็นก็พูดเอานะครับเปลี่ยนจากเสียงเป็นเท็กซ์ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สามารถกรอกข้อมูลที่เป็นดิจิตอลลงไปได้ตอนนี้เราก็กําลังไปใช้ในผู้ป่วยในยแล้วนะครับกำลังดีไซน์ระบบอยู่กำลังเทสไปทําไปอยู่นะครับต่อไปภายในผู้ป่วยในก็จะไม่มีชาร์ตเป็นกระดาษไอเป็นปกแข็งๆแ,งแงล้วต่อไปก็จะใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับในการดูแลผู้ป่วย ถัดไปนะครับในเรื่องของ connectivity นะครับปัญหาของของระบบของสารสุขเนี่ยคือเรามีหลายโปรแกรมมากเยอะแยะไปหมดเลยทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านและแต่ละโปรแกรมข้อมูลมันไม่เชื่อมต่อกันใช่ไหมครับเวลาจะทําอะไรทีก็ต้องมากรอกข้อมูลใหม่อ่อข้อมูลเช่นตัวของ patient profile ต้องมากรอกชื่อที่อยู่กรอกใหม่หมดทุกอย่างแล้วก็มากรอกในในข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ในระบบของภายในจังหวัดสุทธิประกรันไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็บังคับให้ซอฟต์แวร์แต่ละเจ้าได้เปิด API ที่เป็นมาตรฐานกลาง ให้เชื่อมต่อกันได้ข้อมูลนี้ไหลต่อกันไปโดยที่ไม่ต้องมากาะข้อมูลซ้าซ้อนลด human error ลงเดี๋ยว,วมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของ IoT นะครับอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ตอนนี้ในปัจจุบันที่ใช้ในวงการแพทย์เนี่ยมันสามารถส่งข้อมูลมาเป็นดิจิตอลได้อยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้วิธีที่จะเอามันออกมาแล้วเข้าสู่ระบบของ HSS การของโรงพยาบาลแต่ละแห่งนะครับอันนี้เราก็ไปแง้ามมันออกมา เพื่อที่จะทําให้สมมติเช่นเดินเข้าโรงพยาบาลปุ๊บวัดความดันเสร็จข้อมูลก็ส่งเข้าไปยังโปรไฟล์ของผู้ป่วยเลยโดยที่ไม่ต้องจดใส่กระดาษและเอาคนเอาพยาบาลมาช่วยขีดข้อมูลนะครับงานก็จะซํา <ford> ซ <passage> ้อนและมีโอกาสเกิดทมันอเล่ได้สุดท้ายเมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกแปลงเป็นดิจิตอลทั้งหมดเราก็สามารถเอาไปทําเป็น big data project ถูกไหมครับเอาไปทำ predictive model หรือเอาไปทำ prescriptive model ได้ในอนาคตต่อไปก็อันนี้ก็ตัวอย่างนะครับก็คือรูปอันนี้คือห้องบัตร แต่เดิมนะครับที่มีอยู่อันนี้คือแฟ้มผู้ป่วยนอกที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังปัจจุบันนี้มันไม่มีแล้วมันหายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กระดาษเหลือเลยนะครับเมื่อก่อนนะคือเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็มีหน้าที่เหมือนบนรรลักษ์ครับยืมคือยืมคืนยืมคืนตลอดวันนึงวันนึงเยอะมากนะครับงานพวกนี้พลัะงานที่เยอะมากแล้วไม่มีประโยชน์กับระบบถูกไหมครับเราก็ตัดทิ้งหมดเลยตอนนี้ก็ตรงน,นี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นห้องตรวจคนไข้ไปแล้วนะครับก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมอ่ะอันนี้อุปกรณ์วัดความดันท ต้องมาพอดลงเป็นกระดาษลงบนชาร์ตอีกทีหนึ่งอันนี้ก็แสดงผลเรียลไทม์ได้เลยสามารถเรียกดูผ่านแท็บเล็ตผ่านคอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ได้นะครับก็เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันนี้เป็นเนพนพอยท์ที่สำคัญของในจังหวัดผมนะครับอันนี้เราทําทั้งจังหวัดก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้อมูลถูกเก็บเซ็นทรัลไลไว้กับโรงพยาบาลน,นะครับคือคนไข้ส่วนใหญ่จําประวัติตัวเองไม่ค่อยได้ถูกไหมครจำได้ก็ไม่ครบ หรือว่าผิดพลาดสูงมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องใช้กระดาษติดตัวให้กับคนไข้เขียนจดหมายให้ถือจดหมายไว้ถูกไหมฮะบางทีคนไข้ใช้จนเปื่อยแล้วฮะแบบโอ้โหใช้มาเป็น10ปีแล้วลเราก็แก้ปัญหาโดยการที่เอาข้อมูลไปเก็บอ,อปัญหาก็จะมีมากขึ้นครับถ้าเกิดคนไข้ย้ายหน่วยบริการเช่นเปลี่ยนโรงพยาบาลคราวนี้คนไข้ก็งงหมอก็งงรักษาไม่ถูกเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยการที่เอาคนไข้ให้คนไข้เนี่ยเดินย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลต้นทางแล้วไปขอข้อมูลใส่กระดาษมาถูกไหมฮะตอนนี้เราก็แก้ปัญหาใหม่ โดยการที่เอาข้อมูลเนี่ยเก็บไว้กับฐานข้อมูลของผู้ป่วยนะครับส่วนบุคคลที่เรียกว่า PHR นะครับคือคนไข้ก็จะมีฐานข้อมูลของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาคนไข้ไปรักษาที่ไหนข้อมูลก็เชื่อมต่อกันนะครับลงถังข้อมูลของ PHR ของผู้ป่วยนะครับแล้วขึ้นระบบขึ้นคลาวเอาไว้โดยที่ใช้บล็อกเชนเข้าไปครอบเพื่อให้เกิด Security นะครับจะสามารถแทรกได้ว่าใครบ้านที่เปิดเข้าไปดูข้อมูลของผู้ป่วยมันเหมาะสมถูกต้องหรือเปล่านะครับโดยที่เริ่มต้นเราแชร์ข้อมูล5อย่างก่อนที่คิดว่าเป็นประโยชน์และเพียงพอสำหรับรการดูแลรักษาผู้ป่ว อันแรกก็คือเรื่องของแ a บก็คือผลเลือดนะครับที่เจาะของผู้ป่วยอันนี้สองคือผลเอ็กซเรที่คนไค้เอ็กซเร์ไปแล้วอันที่สามก็คือยาแล้วก็การแพ้ยาอันที่สี่ก็คือเป็นเรื่องของการวินิจฉัยโรคอันนี้ห้าก็เป็นเรื่องของการรักษาเช่นผ่าตัดไปแล้วอะไรผ่าไปเมื่อไหร่บ้างนะครับข้อมูลก็จะถูกเก็บเอาไว้ในถังข้อมูลของผู้ป่วยเองคนไข้าสามารถเข้าไปดูได้ในอนาคตอันนี้หน้าบ้านเรายังไม่ได้ทําเราทําแต่หลังบ้านไว้ก่อนนะครับก็นอกเหนือจากนี้เวลาคนไข้กลับไปที่บ้านดิชาร์จออกจากโรงพยาบาล ข้อมูลก็ถูกส่งต่อไปยังสถานบริการโรงพยาบาลอื่นนะครับที่อยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดยาบาลชุมชนขนาดเล็กลงหรือเป็นรอสตอที่อยู่ใกล้บ้านคนไข้นะครับแล้วก็มีระบบที่เข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่บ้านนะครับคือคนไข้าบางคนก็อาจจะไม่สะดวกที่จะมาเช่นมีแผลกดทับหรือบาคนไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็เอาเจ้าหน้าที่เรานะครับผ่านโมบายเดเวล็อเข้าไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่บ้านสามารถเรียกดูข้อมูล PHR ได้ผ่านระบบแล้วก็ก่อข้อมูลเพิ่มเข้าไปได้ถ้าเกิดต้องการคอนซัลท์ก็ใช้บริการผ่าน การแพทย์ทางไกลหรือเทเลมีดิซีนนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านดรพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับว่าอันนี้เราก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยการแลกเปลี่ยนข้อมูลเราก็ใช้บนบล็อกเชนนะครับเพื่อให้เกิด Security และเชื่อมต่อกันทั้งระบบโรงพยาบาลเล็กโรงพยาบาลใหญ่ไปจนถึงระดับคนนะครับระดับบุคคลระดับคนไข้นะครับที่ทําไปทั้งจังหวัดนะครับก็อันนี้คือภาพของนี่ตัวอย่างโปรแกรมเทเลมีดิซีนแล้วกันนะครับที่เราทาไป ปัญหานในอดีตก็คือว่าจริงๆเรามีราพาสตอยู่นะที่อยู่ใกล้บ้านคนไข้ไม่ต้องเดินเข้ามาครับแต่ประเด็นคือโร,รองพยาบาลสตโรงพยาบาลอัสถานีไม่ไซเล็กอะครับมันไม่มีหมออยู่ใช่ไหมครับทำให้เขาต้องดีฟเฟอร์คนไข้เข้าโรงพยาบาลใหญ่ก็ไม่แออัดกันอยู่โรงพยาบาลใหญ่คนไข้เสียค่าเดินทางเสียเวลาทั้งวันอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีใช่ไหมครับเราแก้ปัญหาเดยกันที่คนไข้ไม่ต้องมาหรอกครับอยู่ที่เดิมมาดีแล้ว นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยในการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วลงข้อมูลให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้คุณหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์นะครับแล้วก็เทเลคอนซัลก,กลับไปหลังจากนั้นก็ออก e prescription คือจ่ายยาผ่านระบบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ายาตัวไหนไม่มีเราก็ส่งยาจากโรงพยาบาลศูนย์ไปให้ที่รพสตรหรือไปที่บ้านของผู้ป่วยนะครับอันนี้คือ use case นะครับผมไปเร็วๆแล้วกัน ก็อันนี้ตัวอย่างนะครับเช่นเริ่มต้นคนไข้สมมติคนนี้เป็นผู้ผู้ป่วยชายอายุ27ปีมีผื่นที่มีผื่นท,ผนที่แขนนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลให้กรอกข้อมูลให้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะคุณหมอเห็นปุ๊บก็เทเลคอนเข้าไปคุยกับเจ้าหนที่กคนไข้ที่อยู่ที่ราาอปสตคนไข้เพิ่มเรทางเข้ามาใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บคุณหมอก็วางแผนการรักษาเช่นบางอย่างเนี่ยไม่ต้องเจอหมอละให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูต่อฟอร์เรสตต่อได้ถ่ายรูปกลับเข้ามาในระบบอะไรอย่างเงี้ยหรือให้เออีเย่ยม้เลย,ย แล้วหลังจากนั้นก็เทเลคอนถ้าเกิดว่าจำยาไม่มีก็สามารถเทเลฟาร์มัสีนะครับปรึกษาเรื่องยากับเภสัชในโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็เอายาไปจ่ายผ่านระบบโลจิสติกที่มีอยู่นะครับแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลเป็นแฟ้มประวัติส่วนบุคคลของคนไข้เมื่อกี้ที่บอกนะครับคนไข้ก็สามารถกดเข้ามาดูตัวเองได้ข้อมูลตัวเองได้ว่าเฮ้ยฉันกินยาอะไรอยู่นะยาที่ฉันกินกินถูกหรือเปล่าก่อนอาหารหลังอาหารการแพ้ยาการมีดักเคเนชั่นกับอาหารอื่นๆที่คุณกินอยู่หรือไม่นะครับ ก็ภาพรวมที่เราพยายามทำนะครับอันนี้เราทำเสร็จไป2เฟสนะครับก็คือเฟสที่เป็น EMR แลกเปลี่ยนข้อมูลกันในวงกลมตัวปลาปล,า,ปลาครับกับส่วนที่ไปแปะไว้กับถังข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้อันนี้เริ่มแล้วนะครับในส่วนที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเนี่ยประโยชน์เพื่อการรักษานะครับแต่ตอนไปแปะไว้เป็น P H R เนี่ยจริงๆประโยชน์มันคือเรื่องของการป้องกันดูแลส่งเสริมสุขภาพตัวเองเป็นเซลล์แคร์ แล้วก็เราก็ยังพยายามเชื่อมต่อข้อมูลอื่นๆนะครับเช่น IoT d i e นะครับของคนไข้ต่างๆที่มีเนี่ยสามารถลงถัง pH R ของผู้ป่วยได้นะครับรวมถึงอาหารการกินยกตัวอย่างเช่นอนาคตตัดไปเราอาจอยากรู้ก็ได้ว่าอาหารที่เรากินเข้ามาเนี่ยเฮ้ยประมาจากไหนมันผลิตมาจากยังไงมันได้มันเป็นออแกนิกจริงไหมอะไรอย่างงี้ครับผ่านระบบที่เราจะแท็กเข้ามาต่อไปในอนาคตรวมถึงยาที่เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลแล้วเข้าไปถึงมือผู้ป่วยด้วย เด่หน้านะครับเราก็มีอีกหลายโปรเจกต์ที่เรากําลังทําอยู่คือปีหน้าเป็นต้นไปลหลายๆอันก็เริ่มเริ่ม k i กอ off แล้วเริ่มทําไปบ้างแล้วบางส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับที่เรา r ี d e s i g n workflow ใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้คือ workflow ปัจจุบันที่บอกนะครับว่าเมื่อก่อนมันยาวกว่านี้มากนะครับก็จากประมาณ17ขั้นตอนเหลือประมาณ7ขั้นตอนนะครับลดลงเหลือประมาณ120นาทีที่ที่บอกไปนะครับระยะเวลาในการรับยาเราอยู่ที่ประมาณ18นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คอนเซปต์คือถ้าเกิดคนไข้มาโรงพยาบาลเราจะให้คนไข้รับยาที่โรงพยาบาลเราจะไม่ส่งยานะครับเพราะมาแล้วอ่ะเราก็ทําทุกอย่างให้มันเร็วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคนไข้ไม่มาไปอยู่ที่รพสตไปอยู่ที่สถานาีายามใกล้บ้านโอเคเดี๋ยวเราส่งยาไปให้นะครับเราจะไม่ได้แบบเฮ้ยคนไข้มาถึงโรงพยาบาลเสร็จปุป๊บแล้วไปรับยาใกล้บ้านมันเพิ่มขั้นตอนถูกไหมครับเสียเวลาคนไข้เพิ่มเติมเราพยายามทําให้จบกระบวนการถ้าคนไข้มาถึงโรงพยาบาลแล้วแต่เราจะรีดีไซน์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโปรเซสที่กําลังทําอยู่ นะครับเราจะเหลือแค่3มเฟสนะครับเป็น pre c o n s e l l a t i o n c o n s e l l a t i o n และก็ post c o n s e l l a t i o n เท่านั้นคือขั้นตอนก่อนข้อห้องตรวจขั้นตอนระหว่างอยู่ในห้องตรวจและขั้นตอนออกจากห้องตรวจไปแล้วเหลือแค่3ขั้นตอนนะครับโดยใช้อุปกรณ์เข้ามาช่วยนะครับ <S <s เพื่อปรับเวลาให้เหลือแค่ไม่เกิน24นาทีนะครับไม่รวมการเดินนะฮะก็คืออันแรกก็คือเป็นตัวอุปกรณ์ที่เป็น self check in นะครับเข้ามาถึงคนไข้สามารถเสียบบัตรประชาชนเช็คสิทธิ์ตัวเองได้นะครับมีระบบ eKYC นะครับตอนนี้กําลังพยายามคุยกันอยู่ว่าจะใช้อะไรดีเพราะว่า การไอเดียนและก็ออเทนเนี่ยเราไม่อยากทาเองแล้วอาจจะไปขอคอร์วิสจากทาง NDAD อย่างงี้ครับเพื่อช่วยเราทํา e k ค c นะครับอันนี้2ก็คือบัตรที่จะบอกว่ามาถึงปุ๊บเสียบบัตรเสร็จเราจะดิสเพนการ์ดออกไปให้คนไข้ห้อยคอเป็นไ f เดีการ์ดเพื่อเอาไว้ยืนยันตัวตนต,ตลอดทางในการบริหารจัดก,การเพราะเราไม่มีกระดาษเหลือแล้วเราไม่รู้จะไอเดียนคนไข้ด้วยวิธีอะไรนะครับอันนี้3าก็คือเป็นไวซ์บอร์ดหรือแชทบอร์ดนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลศูนย์ประการเป็นโรงพยาบาลศูนย์มีแต่หมอ specialist ไม่มีหมอทั่วไป คนไข้ไม่สามารถจะเลือกนัดห้องตรวจเองได้ต้องต้องสกรีนนิ่งก่อนนะครับว่าเช่นสุดปวดท้องอย่างเงี้ยมีหลายแผนกมากเลยไปอายุรกรรมก็ได้ไปสัญญกรรมก็ได้ไปหมอทั่วไปก็ได้ไปหมอยูโรก็ได้หรือทางเนินปัสสาวะก็ได้มันเยอะมากเป็นผู้หญิงก็ยังไปแบบแผนกนรีเวชก็ยังได้ใช่ไหมครับก็จะมีการคุยสกรีนนิ่งเบื้องต้นก่อนเพียสกรีนนิ่งเพื่อแยกโลก,ก่อนแล้วก็จะไปเข้าคิวได้อัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็เข้าห้องตรวจแพทย์ก็อย่างที่บอกก็ใช้งานใช้บริการผ่านตัวของแท็บเล็ตเป็น นะครับแล้วก็ดีไซน์ UI ใหม่ให้คุณหมอสามารถใช้งานได้โดยง่ายนะครับสุดท้ายเมื่อก่อนเราก็ต้องเดินออกไปจ่ายเงินแล้วก็รับยาที่ศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องแล้วก็คือสามารถจ่ายเงินแล้วก็รับยานณะห้องตรวจได้เลยนะครับเพื่อลดขั้นตอนในการเดินของผู้ป่วยลงนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่สําคัญที่นคนไข้มาโรงพยาบาลจีิงมันคือแค่นี้นะฮะไอ้เครื่องเนี้ย อนาคตเนี่ยถ้าเกิดทําได้ดีตอนนี้เราเทสโมเดลอยู่กันำลังเปิดตัวปลายปีนี้ถ้าทําได้ผมจะเอาเครื่องมือเนี้ยไปแปะไว้กับที่ระวสตัสคนไข้ไม่ต้องเดินเข้ามาโรงพยาบาลแล้วถูกไหมฮะนะครับหรือว่าไปร้านโชว์หวยก็ได้แถวบ้านก็ยังได้นะครับสามารถทําระบบนี้ได้ถูกไหมครับโดยที่เราทําควบคุมคุณภาพให้นะครับแล้วก็คนไข้ก็เหมือนได้ทัวร์เซอร์วิสครับรู้เวลามาถึงปุ๊บเราทําที่จอดรถให้แทนที่คนไข้สมัยก่อนมาอยู่โรงพยาบาลนาน,านๆใช่ไหมฮะเราต้องทาร้านกาแฟาใหญ่ๆ เราถ้าทาส่วนดีๆมีดนตรีให้คนไข้ฟังอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราไม่ต้องละทําแค่ที่จอดรถที่เพียงพอต่อช่วงเวลาต่อที่คนไข้เข้ามาในการให้บริการเพียงพอแล้วนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับบ้านไปนะครับถ้าเกิดว่าต้องจ่ายเงินก็จ่ายเงินในะห้องตรวจได้เลยนะครับสามารถอันนี้คือเป็นระบบจ่ายเงินเป็นแคชอยู่นะครับแต่อนาคตเราจะปรับเป็นแคชเลสคือพยายามไม่ไม่จ่ายเงินเป็นเงินนะครับเพราะเป็นเงินสดเราเราต้องมาดูแลมันวุ่นวายเหมือนกันเช่นแบบ มันเหมือน a อ m ีเอครับเดี๋ยวตู้มันติดเดี๋ยวมีปัญหาอะไระครับซ่อมเองก็ไม่ได้ก็อนาคตจะตัดเป็นแคชเลสนะครับคือไม่ต้องใช้เงินแล้วจะเดบิตเครดิตการ์ดจะผ่านเอโมบายจะตัดบัญชีผ่านอแบบดีบของทางเทลโกก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายก็คือตู้จ่ายยาอัตโนมัตินะครับแล้วก็เศัศาธิบายนะครับจะได้จบกระบวนการจากห้องตรวจออกไปเลยนะครับก็ทั้งหมดที่เราทำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไมไ่ต้องการความเท่แต่ว่าเรามีปัญหามากมายในระบบ นะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยเราคงอยู่ไม่ได้แล้วในโรง,งพยาบาลในโรงพยาบาลภาครัฐในปัจจุบนันนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข3ารประการใหญ่ด้วยกันก็คือทาอย่างไรให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นเจ้าหน้าที่เรามีความสุขเพราะว่างานลพลังงานเราเยอะหลังจากเราทําระบบไปเนี่ยพลังงานน้อยลงครับเจ้าหน้านนที่เรามีความสุขมากขึ้นยิ้มได้นะครับสุดท้ายคือระบบสุขภาพเรายั่งยืนเราไม่ขาดทุนครับเราเอฟเฟกซีมากขึ้นกว่าเดิมครับขอบพระคุณครับ อ่าเดี๋ยวนะคะคุณหมอยังคงอยู่บนเวทีสักครู่ค่ะโอ้โหอาจะเห็นเทคโนโลยีแบบนี้นะคะกับโรงพยาบาลรัฐมานานแล้วโอ้เราจะได้ไปโรงพยาบาลแล้วย่นขั้นตอนลงมานะคะจากเต็มวันเหลือประมาณสักหลักชั่วโมงก็ยังดีนะคะโอโ้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะและก็สําหรับวันนี้นะคะทางคณะผู้จัดค่ะคุณ กุณประพาณวานุเคราะห์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทชนะคะจะให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกค่ะให้กับท่านนายแพทย์อนุวัตสุขสมัิพาณิชย์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆนะฮะเกี่ยวกับ Smart Hospital ลค่ะเทคโนโลยี Technology สารสนเทศนะคะขอบคุณค่ะ